นะน้องกิฟต์นะครับอยากสอบถามว่าท้องถิ่นเดือนไหนคะท้องถิ่นเนี่ยมีร่างมาแล้วเนาะใช่ไหมฮะร่างมาใช่ครับวันสอบเนี่ยมันจะต้องรอเป็นทางการถูกต้องไหมฮะใช่รอเป็นทางการแล้วท้องถิ่นเนี่ยปีนี้เกณฑ์ไหนครับเกณฑ์เกณฑ์เป็นของมอบุรพาซึ่งเป็นเจ้าภาพเดิมนะครับจริงๆอ่ะสอบจริงๆเดิมเป็นเจ้าภาพเดิมซึ่งข้อสอบน่าจะเป็นเหมือนทุกปีเพราะว่าเขาเพิ่งเซ็นสัญญากันไปปี60เนาะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมใช่ครับปี60ที่ไม่ใช่รุ่นไฟฟ้านะถูกต้องปะครับนั่นคือมอบูรพาท้องถิ่นปี60เกณฑ์ก็เกณฑ์เดิมเนาะครับได้ประมาณนั้นประมาณนั้นมีน้องถามว่าสอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่นเดือนมีนาอะไรนะท้องถิ่นเดือนมีนาสมัครสอบสมัครหรอหรือไงนี่มาครูกรณีพิเศษอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนครูกรณีพิเศษกรณีพิเศษก่อนกรณีพิเศษเดือนมีนาเป็นทางเป็นการสมัครหรือสอบครับมีใครให้ความรู้ได้ไหมสมัครหรือสอบเพราะว่านี่เดือนกุมภาแล้วนะเออใช่อันนี้เดือนกุมภาแล้วกุมภาแล้วครับผมคือตอนแรกมันมีกำหนดการมันมีกำหนดการออกมาเฉยๆเนาะตอนแรกอะคือจริงๆอะมันก็คืออยู่ในช่วงของวันที่ถ้าตามกันเดิมเนี่ยคือ6-7กุมภาคือสอบอาทิตย์เนี้ยจะเป็นส่วนของวันสอบถ้าตามซึ่งประกาศมาแล้วใช่ไหมของก่อนนั้นเนี้ยมันประกาศมาแล้วแต่มันโควิดรอบ2ใช่ป่ะถูกโควิดรอบ2ครับผมเพราะนั้นแสดงว่าสอบแน่นอนนี่มีคำถามที่ถามมาด้วยนะสอบแน่นอนไหมคะครูกรณีพิเศษก็เรื่องแค่นั้นคือสอบประสอบแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอสถานการณ์ให้โควิดมันซาลงเพราะว่าในส่วนของตำแหน่งอะไรทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วครับแล้วก็คือตามที่เลขากล่าวเนี่ยมันไม่ได้แค่รอบพิเศษมันทั้งรอบพิเศษและรอบทั่วไปแต่ว่าให้ดำเนินการรอบพิเศษก่อนเนาะดำเนินการรอบพิเศษก่อนซึ่งตารางอ่ะมันออกมาแล้วแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาใช้คำว่าเขาเลื่อนไปเฉยๆเขาไม่ได้ยกเลิกเขาเลื่อนคราวนี้พี่เก่งแล้วขาดไหมอัตราเนี่ยขาดไหมโอ้โหอัตราของแต่ละเขตเนี่ยแต่ละกสจแต่ละเขตเอาแต่ละเขตก่อนดีกว่าแต่ละเขตเนี่ยขาดมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนี่ยสอบกันได้น้อยเนาะสอบกันได้น้อยแล้วก็บางจังหวัดไม่เปิดอย่างสระบุรีไม่ได้เปิดนะครับครั้งที่แล้วไม่ได้เปิดซึ่งขาดมากอย่างรอบทั่วไปใช่ไหมพี่แต่ละโรงเรียนเนี่ยรอบทั่วไปเมื่อคราวที่แล้วรอบทั่วไปรอบตัวกรณีพิเศษด้วยนะครับกรณีพิเศษเนี่ยอย่างเขตพี่เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเฉพาะภาษาอังกฤษนะเขตพี่เนี่ย3คนรับแน่นอนยังไม่รวมเขต1แล้วก็กสจที่เป็นมัธยมด้วยนะครับเขาสอบรวมเนาะนะครับทีนี้ในสอบปกติสอบทั่วไปเนี่ยที่จะเปิดแน่ๆเลยประมาณ90กว่าอัตราของเฉพาะเขตพี่นะแสดงว่าขาดดิครับช่วงนี้เฉพาะเขต2ขาดมากเลยครับขาดมากแต่มีน้องที่พิมพ์มานะเป็นโอกาสดีที่พิมพ์มาว่าแล้วเขตที่อะไรนะเรียกยังไม่หมดเลยค่ะให้เรียกก่อนดีกว่าไหมคะอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงรอบทั่วไปใช่ไหมเราพูดถึงรอบไหนเนี่ยตอนนี้ทั่วไปเราพูดถึงรอบไหนก่อนรอบพิเศษก่อนไหมรอบกรณีพิเศษอันนี้รอบกรณีพิเศษก่อนถ้ารอบกรณีพิเศษคือมันไม่มีขึ้นบัญชีอยู่แล้วใช่เนาะไม่มีขึ้นบัญชีแล้วก็ไออัตราของรอบกรณีพิเศษเนี่ยจะไม่สามารถไปเอาบัญชีรอบทั่วไปมาบรรจุทดแทนได้มันคนละตำแหน่งกันแยกกันฉะนั้นถ้าบัญชีของตัวนั้นไม่มีคนสอบได้ตำแหน่งนั้นก็จะถูกยังคงไว้ก็คือในปีถัดไปนั่นเองก็คือไม่มีทางอันนี้คือกรณีพิเศษกรณีพิเศษคนสอบน้อยเอาไปทบคนสอบติดน้อยเอาไปทบไปรอบทั่วไปไม่มีคนละตำแหน่งกันมันถูกจัดสรรต้องรู้ไว้ส่วนไว้มันแบ่งไว้ 25% อยู่แล้วมีความแตกต่างระหว่างมัธยมกับประถมนิดนึงนะจากที่พี่อยู่มัธยมกับประถมมาเนี่ยโรงเรียนมัธยมเนี่ยสมมุติว่าอัตราอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะที่พี่นุ่มเสริมมาเนี่ยอัตราของมัธยมเนี่ยแต่มันแล้วแต่กสจ.นะครับอัตราของมัธยมเนี่ยสมมติว่าเราเป็นกรณีพิเศษเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ยังกักไว้สำหรับปีหน้าโดยอัตราเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถรอได้ไงเขาสามารถรอได้สมมติว่าภาษาไทยอย่างเงี้ย
เขาเป็นกรณีพิเศษ2คนทั่วไป2คนเขาแบ่งไว้เนี่ยเขาสามารถรอได้ถ้าไม่มีคนไปสอบมันมีกรณีคนไม่ไปสอบด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเปิดหลายเขตจับหลายเขตจับทีเนี้ยแต่อย่างประถมของพี่เนี่ยอย่างประถมของพี่เนี่ยผอ.พูดเองเลยว่ารอบนี้นะถ้าเราไม่มีคนย้ายเราสอบกรณีพิเศษไม่มีใครมาสอบของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะขอเปลี่ยนอัตราไปเป็นสอบทั่วไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสของน้องว่าแสดงไปเป็นโอกาสของน้องว่าแสดงว่าแต่ละกสจ.เนี่ยน้องอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโอ้เต็มแล้วแน่เลยเรียกไปเยอะอะไรเงี้ยมันสามารถพบกันได้นะครับบางกสจ.เป็นแบบก็สรุปง่ายๆว่าขาดแหละพูดง่ายๆตอนนี้ใช่ไหมขาดมากครับมากจริงๆอันนี้บอกเลยนะครับผมขาดมากด้วยแล้วก็มันมีการปรับตำแหน่งใหม่เนาะครับพี่เก่งครับที่มีการปรับตำแหน่งคือให้โรงเรียน120อ่ะครับมีตำแหน่งคือผอ.มีรองได้จำนวนเท่าไหร่โรงเรียนเล็กครับแล้วต้องมีครูตามเกณฑ์เท่าไหร่ซึ่งเกณฑ์ของประถมเนี่ยก็คือต้องมีครูประถมศึกษาก่อนประถมวัยนะครับคณิตไทยอะไรเงี้ยที่เขาไล่ไปนะครับก็คือแล้วลิสต์อย่างน้อยเลยว่าต้องมีเหรอเขียนไว้ใช่อย่างน้อยต้องมีตามนี้แล้วก็อย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเราต้องการอีกอย่างน้อยๆอ่ะ 4,000 คนที่ไปสอบรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเนี่ยแน่ๆเลย 4,000 คน 4,000 คนเนี่ยมีที่ว่างสำหรับน้องแน่นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอกแบบเอกภาษาไทยเอกคณิตอย่างเดียวนะที่ผ่านมาอย่างเพื่อนที่มาสอบรองด้วยกันเป็นเอกแบบพละเอ่ยเอกการงานเยอะเลยนะฮะคอมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของน้องมากๆอย่างน้อยเนี่ย 4,000 ตรงเนี้ยแล้วบวกกับที่มันค้างอีกอ่ะนะครับแล้วผอ.ที่เพิ่งเรียกไปอีกผอ.ที่เพิ่งเรียกไปเนี่ยหลายคนไม่ใช่คนที่สอบรองได้แล้วไปสอบผอ.นะครูเลยเป็นอีกกรุ๊ปนึงเลยเป็นกรุ๊ปครูเลยอีกอันนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ 4,000 แล้วมันเกิน 4,000 เพราะคนที่สอบรองอ่ะจะสอบผอ.ไม่ติดรอบที่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ตรงนี้ผมครูเพราะนั้นผมได้ความว่าถ้ามุดว่ารองมีอัตราของรองเยอะเนี่ยครูก็จะไปสอบรองเยอะแล้วครูก็จะว่างถูกต้องไหมเพราะนั้นน้องที่นั่งฟังนี่ก็ได้รู้ว่าอ๋อไปเป็นรองอัตราเราก็ว่างสิใช่ไหมใช่ครับใช่แสดงว่าอัตรามันก็ต้องเหลือเยอะนั่นเนี่ยมีเยอะเลยนะเนี่ยคือถ้าเรานับแค่ตำแหน่งครูเนี่ยมันมีตำแหน่งว่างอยู่แล้วเพียงพอมันครูขาดอยู่แล้วทีนี้ครูขาดไม่เท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าอย่างที่พี่เก่งบอกอะตำแหน่งของครูเนี่ยมันเพิ่มเติมตรงที่ครูเนี่ยไปสอบเป็นผู้บริหารอาจจะผู้บริหารสายทั้งศึกษานิเทศรองผอ.หรือผอ.เงี้ยมันก็ทำให้ไอตำแหน่งตรงเนี้ยว่างเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะต้องเรียกเพิ่มจากโรงเรียนบางโรงเรียนอ่ะขาดภาษาไทย1ตำแหน่งอ้าวครูภาษาไทยไปสอบรองได้แต่ว่าก็ต้องได้กลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มถ้าเราจำได้ถ้าเราจำได้ปี64 65 66จะเป็นปีที่ขาดแคลนครูมากเท่าที่เราเคยรู้จำได้ไหมฮะตามกราฟเนาะที่ว่าใช่ตามกราฟมันขาดเยอะอยู่แล้วและประกอบกับมันมีตำแหน่งรองที่ขาดอีกด้วยเนี่ยมันเท่ากับว่าตอนนี้เราได้อัตราที่แบบทวีคูณเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยน้องที่ฟังอยู่เนี่ยน้องมีเปิดสอบและยิ่งถ้าใครขึ้นบัญชีขึ้นอะไรนี่น้องมีสิทธิ์โอกาสเหมาแน่นอนเพราะครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเห็นไหมฮะเรียกกันเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับเพราะขาดมากเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้ก็ใกล้ๆหลายๆที่นะใกล้ๆก็เริ่มจะหมดไม่มีแล้วใช่เริ่มยืมกันมั่วซั่วแล้วพอพี่ร้อนใจมากเพราะตอนนี้มันขาดจริงๆโรงเรียนอนุบาลไม่น่าเชื่อว่าจะขาดครูถึง 5-6 คนถูกต้องมั้ยมันอันตรายมากมันหนักมากสำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกแบบมันไม่ไหวเลยมันเป็นวิกฤตเลยไม่อย่างนั้นนะท่านสพฐเนี่ยเขาไม่มาพูดหรอกว่ามันขาดมากต้องเปิดแน่นอนวันพุธที่ผ่านมาเลยนะคือตำแหน่งว่างของอัตราเกษียณไปแล้วเนาะมันจะมีอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งย้ายไปเนี่ยมันก็คือต้องได้อัตราเหมือนกันซึ่งตำแหน่งเนี้ยถ้าไม่มีใครย้ายเข้านั่นก็คือตำแหน่งว่างก็จะเป็นของเรียกบรรจุต่ออีกครับยังไม่รวมเกษียณอีกนะยังไม่มีเกษียณอีกนี่ยังไม่ถูกต้องครับเกษียณอีกทุกปีใช่นะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จน
ก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับเก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ